สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาวาดรูปวงกลมจากแกนกระดาษทิชชู่ให้เป็นรูปสิงโตง่ายๆแบบนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เอากระดาษทิชชู่แกนของมันลงมาแล้วก็ใช้ดินสอวาดให้เป็นวงกลมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเพิ่มรายละเอียดต่างๆเข้าไปนะครับเริ่มต้นก็จะเพิ่มรายละเอียดส่วนหูของมันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในแล้วก็ในส่วนของดวงตาแล้วก็ในส่วนของจมูกแล้วก็สันจมูกรอยหยักของปากแล้วก็ปากแล้วก็ตามด้วยลิ้นนะครับในการวาดรูปจากรูปรีขาคณิตรูปวงกลมเนี่ยสามารถวาดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยแค่เติมส่วนต่างๆเข้าไปนะครับต่อมาก็วาดรอยหยักของผมของรูปสิงโตนะครับรูปสิงโตโดยทั่วไปแล้วมันก็จะมีผมที่เป็นริ้วๆหยักๆนะครับโดยเฉพาะรูปสิงโตที่เป็นรูปการ์ตูนนะครับสามารถวาดได้ง่ายนะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับดวงตาก็จะมีสีดำด้านในนะครับแล้วก็มีรอยสีขาวเพื่อให้มันมีลักษณะสะท้อนแววของดวงตานะครับต่อมาเมื่อเราต้องการแล้วเราก็ใช้ปากกาสีดำมาตัดเส้นเราอาจจะใช้ปากกาเคมีหรือสีเมจิกหรือว่าปากกาหมึกซึมก็ได้นะครับตัดเส้นในส่วนของรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับภาพก็จะดูมีความคมชัดมากขึ้นนะครับค่อยๆตัดเส้นไปเรื่อยๆเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลงสีที่จะลงวันนี้ก็จะเป็นสีไม้นะครับเราสามารถลงสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่วันนี้สะดวกสีไม้ก็เลยเอาสีไม้มาลงนะครับก็ลงเป็นสีส้มอ่อนๆ นะครับแล้วก็ที่ผมก็ลงเป็นสีส้มที่มีความเข้มนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยก็ตัดนะครับจะได้มาเป็นรูปหัวสิงโตอย่างนี้ซึ่งสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ